วิรุธชี้ถนนพังกลางกรุงไม่ใช่ปัญหาก่อสร้างแต่เพราะรถบรรทุกหนักจ่ายส่วยให้ตำรวจผู้ใหญ่หนักแค่ไหนดูด้วยตาก็รู้ใช้หูฟังก็ยังได้ผบ.ชน.ผบ.ตร.และนายกคือผู้ที่รับผิดชอบต้องตอบประชาชนผู้ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะไม่ได้คุมตำรวจพันตำรวจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตร9 พฤศจิกายน 2566มันแน่นอนหรอครับอาจารย์สุภาพครับครับนะครับคือทุกคนเนี่ยฮะรวมทั้งผู้ว่าคุณชัดชาติอ่ะไม่ควรจะต้องมางงนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับถนนมันไม่ได้ทรุดอย่างที่สื่อพยายามเสนอข่าวกันสื่อบางส่วนนะครับครับมันไม่ใช่เรื่องถนนทรุดผมเนี่ยเป็นผู้กับลำลูกกาที่อยู่กับรถดินพวกนี้2 ปีนะนะฮะเป็นพื้นที่ที่มีบ่อดินผมดูสภาพการบรรทุกเนี่ยดินเปียกดินอะไรเงี้ยนะรถคันนี้เนี่ยหนักเนี่ยไม่ต่างกว่า38-40 ตันนะฮะทั้งที่กฎหมายกำหนดให้บรรทุกได้25 ตันครับนะครับและฝาท่อเนี่ยถูกออกแบบในทางวิศวกรรมให้รับน้ำหนักได้ประมาณ35 ตันเมื่อมันวิ่งมาเนี่ยความจริงการรถคันนี้มันนี่คันแรกนะรู้สึกว่าในวันเดียวหรือ2 วันเนี่ยมันก็มีทางที่ยุบไปคาตาเลยเห็นไหมฮะวิ่งผ่านไปยุบเลยฮะนะมาฮะแล้วประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันเกิดขึ้นได้การกรุงได้อย่างไรรถหนักนะฮะถ้ามันไม่จ่ายสวยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมตำรวจผู้ใหญ่นะฮะชั้นในพลต่างๆถ้าไม่รับสวยรถบรรทุกพวกนี้ตามลำดับชั้นที่ท้องที่เก็บส่งสวยกันไปเนี่ยมันเกิดไม่ได้ครับเรื่องนี้ไม่ต้องไปงงที่จะไปถามเรื่องของการก่อสร้างมีตะคงตะเข็บไม่ใช่หรอกครับคุณชาติชาติแกก็ไม่รู้เรื่องแกก็พูดแล้วก็เกรงใจตำรวจด้วยฮะเรื่องนี้คนที่จะมาตอบก็คือผบ.ตร.คุณต่อศักดิ์นะตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาคุณต่อศักดิ์ผบ.ชน.คุณทิติหรืออะไรไม่ทราบนะฮะทำไมเราไม่เห็นคนพวกนี้ออกมาพูดจาเลยผมยืนยันเลยได้ว่ารถคันนี้รถในกลุ่มนี้นะฮะโดยเฉพาะมีสติ๊กเกอร์เนี่ยจ่ายเงินให้ตำรวจแน่นอนไม่งั้นวิ่งไม่ได้หรอกครับแล้วก็จ่ายเป็นระบบด้วยถึงขนาดทำสติ๊กเกอร์สีเขียวเนี่ยตัว B เนี่ยมาติดเป็นสัญลักษณ์ไม่ให้ใครจับครับปกติเนี่ยเวลาเราได้ยินเรื่องรถบรรทุกเกินเนี่ยเราได้ยินว่าด่านตำรวจทางหลวงจับเราไม่ค่อยได้ยินหรอกว่ารถในกรุงเทพเนี่ยมันโอ้โหมันสามารถวิ่งบรรทุกเกินได้ผ่าเข้ามากลางเมืองแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ในลักษณะแบบเดียวกับที่วิ่งอยู่บนทางหลวงเนี่ยมันบุกเข้ามาถึงกรุงเทพได้นี่ก็ถือว่าโอ้โหนี่มันอาการหนักแล้วนะท่านวิรุธครับอ๋อครับเรื่องนี้ถ้ามันไม่พังนะฮะอย่างนี้ก็ไม่มีใครมองว่าเป็นปัญหาอะไรนะฮะรถพวกนี้ดึกๆเนี่ยวิ่งกันทั้งนั้นเลยนะครับจันทุภาพนะฮะโดยเฉพาะตามสายงานทุกสายงานเนี่ยนะครับที่มีรถบรรทุกวิ่งเนี่ยนะฮะทำงานก่อสร้างเดี๋ยวว่าแต่รถบรรทุกเลยแม้ทั้งไม่มีรถบรรทุกก็ต้องจ่ายให้ตำรวจหมดอะฮะนะฮะฉะนั้นไอ้แผ่นเหล็กปิดที่ปิดไว้ชั่วคราวกลางคืนดึงออกทำงานต่อตอนเช้าก็ลุ่งเช้าสายเช้าหน่อยก็ปิดไว้เนี่ยมันยังไงมันก็เอาไม่อยู่ไม่เกิดตรงนี้ก็ต้องไปเกิดที่ไหนอีกเอาแน่นอนนะครับถ้าบรรทุกขนาดนี้ลองวิ่งแบบนี้แบบเดิมนะฮะที่คุณชาติชาติบอกมีอยู่700 จุดในกรุงเทพมหานครที่ไหนผ่านที่นั่นมีโอกาสพังมากนะฮะจะพังแบบนี้เลยนะฮะแต่ตอนนี้คงหยุดแล้วล่ะนะฮะคงจะลดน้ำหนักลงตามสภาพดินเนี่ยผมดูเลยนะฮะมันเนี่ยมันมีกระบะโปรตีนกระบะมันจะบักกระบะทึบแล้วขึ้นไปจะเป็นกระบะโปร่งแต่นี่เป็นกระบะทึบทั้งคันเลยแล้วก็บรรทุกดินแล้วก็ดินเปียกด้วยนะฮะคุณชาชาแกก็พูดมั่วไปเรื่อยนะฮะพูดนู่นพูดนี่ทำให้ผู้คนงงไม่ต้องไปงงนะคุณชาชานี่คือปัญหาตำรวจฮะนะฮะระบบตำรวจที่ผู้ว่าก็คุมไม่ได้ไปโทษผู้ว่าแกก็ไม่ได้แต่แกก็พยายามไปพูดเรื่องวิศวกรรมนู่นนี่เพราะแกไม่ค่อยอยากไปมีปัญหากับตำรวจถ้าประเทศเราเนี่ยนะฮะถ้าใครบริหารราชการแล้วไม่อยากมีปัญหาตำรวจนะฮะคุณจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยครับเหมือนคุณชัดชาติอย่างนี้แหละครับเท่าที่ดูเนี่ยได้มีความพยายามทำลายหลักฐานแกทะเบียนรถออกพยายามจะขนเล็ดรถไปทิ้งเองนักข่าวตามเข้าไปก็ตามเข้าไปไม่ได้แล้วท่ามกลางความเป็นไปเนี่ยตำรวจดูเหมือนจะรู้เห็นเป็นใจกับภาคเอกชนกับเจ้าของรถบรรทุกด้วยท่านมีข้อมูลตรงนี้ไหมเอาก็แน่นอนแหละครับก็รับสวยเขาฮะก็ต้องพยายามทำลายหลักฐานครับนะฮะเพราะรถคันนี้เนี่ยถ้าอยู่นะฮะ
ปกติพนักงานไม่เกิดแบบนี้เนี่ยตำรวจต้องมาปรากฏตัวนะฮะพนักงานสอบสวนต้องมารักษาสถานที่เกิดเหตุมาเก็บวัตถุพยานเพราะรถรวมทั้งดินพวกนี้ก็เป็นวัตถุพยานอย่างหนึ่งนะฮะที่ต้องรักษาไว้แล้วก็ไปตรวจสอบด้วยการชั่งแต่นี่ก็ปล่อยให้มีการขับไปแล้วก็ไปเทดินทิ้งไปตักดินทิ้งพยานวัตถุก็ถูกทำลายไปขณะนี้นะฮะเป็นความจงใจนะครับเราถือมีการสั่งการกับผู้ใหญ่ด้วยซ้ำไปแล้วบ้านเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเราอยู่นี่แหละครับกับเชื้อนะใครควรจะรับผิดชอบเรื่องน้ำหนักเกินกรมการขนส่งทางบกตำรวจหรือว่าด้วยกันไม่ใช่เลยครับตำรวจอย่างเดียวเลยครับอาจารย์ดุภาพครับเพราะว่านะฮะกรมขนส่งเขาก็รับผิดชอบเรื่องสภาพรถนะฮะเรื่องสภาพรถการตรวจสภาพรถเขาอาจจะออกมาตรวจเป็นครั้งคราวอะไรก็แล้วแต่การบรรทุกเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของการใช้รถเป็นเรื่องของตำรวจเท่านั้นกทมก็ไม่มีปัญญาทำแล้วครับผมเห็นรองผู้ว่าหรือผู้ว่ากทมบอกเดี๋ยวเราจะต้องตั้งมีเครื่องตรวจสอบไม่ต้องตรวจหรอกครับไม่ต้องชั่งอะไรหรอกครับมองก็เห็นนะอาจารย์รถหนักเนี่ยดูก็รู้ฟังก็รู้ฮะกันนะฮะมันไม่ต้องไปชั่งพูดให้มั่วพูดให้งงเครื่องชั่งพอเราสงสัยเราดูปุ๊บเนี่ยเรารู้ฮะแล้วก็เอาไปชั่งกับนะฮะเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้บรรทุกแค่เกินไป26ตันนะฮะไม่ใช่เกินไป25ตันครึ่ง 25.5 ไม่ใช่นะฮะพวกนี้บรรทุกกัน40ตันนะฮะเพราะถนนเนี่ยถ้ามันไม่มีท่อตรงนี้ฝาท่อตรงนี้นะถนนมันก็ไม่พังให้เห็นหรอกครับก็วิ่งไปได้เรื่อยๆแต่ถนนมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อก็สังเกตนะครับว่าถนนประเทศเราเนี่ยทั้งสามจังหวัดและกรุงเทพนะมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อในขณะที่ประเทศเจริญเนี่ยไม่มีนะฮะรถจะไม่รถหนักแบบนี้เราจะไม่เห็นเลยที่สำคัญได้ที่สำคัญคือสภาพถนนที่ถูกขุดขึ้นมาแล้วไปร้อยสายไฟร้อยสายสื่อสารกลางวันทำงานกลางคืนเอาฝาเหล็กมาปิดแล้วมีตั้งไม่รู้กี่จุดแล้วถ้าเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นวันนี้วันหน้ามันก็เกิดแล้วก็มันจะทำยังไงกันเนี่ยทีนี้นายกต้องพูดครับต้องมีใครไปถามนายกว่าจะจัดการปัญหาตำรวจอย่างไรนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแค่นี้มันก็สารพัดเรื่องนะครับซึ่งสวยสติ๊กเกอร์เห็นไหมก็พูดกันเมื่อปีที่แล้วหรือ5-6เดือนก่อนก็พูดกันอายุนาฏนครปฐมก็สวยสติ๊กเกอร์นี่ก็ยังมีฮะมันก็ลิงหลอกเจ้าอยู่อย่างนี้แหละครับการดูภาพตอนนี้ตั้งกรรมการใช่ไหมได้ยินว่าผู้การนครบาล5ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงผลสรุปก็คือว่าไม่พบหลักฐานการกระทำความผิดสรุปได้เลยชื่อเวลาเสียเวลาฮะนายกนะฮะคุณภาพต้องถามผบ.ตร.ทุกวันนี้แกไปทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ประชุมนู่นนี่แต่งตั้งตำรวจแต่ปัญหาอย่างนี้แหละครับผบ.ตร.ปัญหาแบบนี้ผบ.ชน.ไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งแล้วเขามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยในท้องที่ก็รับผิดชอบไปทำไมจะต้องไปโยงไปถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่ด้วยเออเพราะมันไม่เล็กหรอกครับนะฮะมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเคสนี้มันพังก็ไปคาตาแต่ที่มันไม่พังคาตามันบรรทุกหนักกันเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับเพราะรถหนักเนี่ยมันเบรกไม่อยู่มันเวทรถหนักที่มันวิ่งเร็วๆนะฮะความเร็วบวกกันมันหนักมันเหมือนดินระเบิดเลยนะฮะอาจารย์ครับครับนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุล้มตายถนนก็ทรุดเดี๋ยวว่าจะสูญเสียงบประมาณเลยนะฮะนะฮะความไม่ปลอดภัยดินก็ตกหล่นถ้าเข้าบรรทุกต่ำนะฮะดินมันจะไม่ตกตามถนนต้นทางครับในทางคดีในทางคดีคิดว่าเรื่องนี้จะจบยังไงครับก็จบแบบคงไม่มีอะไรแล้วครับคงจบแบบบ้านกำนันนกอ่ะฮะแต่ดูภาพสวยทางหลวงหายไปไหนแล้วจะเปิดหัวประมูลคือถ้าอำนาจสอบสวนอยู่กับตำรวจแบบนี้นะผูกขาดอยู่ตรงนี้นะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับอาจารย์ปัญหามันจะรับการแก้ไขครับ